วันนี้ค่ะเราได้เชิญตัวจริงเสียงจริงนะคะพร้อมอุปกรณ์คู่ใจมาที่เวทีแห่งนี้แล้วอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนะคะที่อาจจะเครียดนะคะจากการประชุมสมัชชาด้านบนก็ลงมาผ่อนคลายที่เวทีแห่งนี้แล้วถ้าท่านไหนสามารถที่จะแจมในการร้องเพลงได้นะคะก็อยากจะให้ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ให้กึกก้องไปทั่วลานสมัชชาแห่งนี้เลยนะคะถือว่าเป็นโอกาสอันดีทีเดียวที่เราจะได้มีโอกาสร้องเพลงนะคะร่วมกับศิลปินที่เรียกว่าทำงานด้วยใจนะคะแล้วก็นำดนตรีเสียงดนตรีนะคะไปขับเคลื่อน สมัชชาสุขภาพของครอบครัวตนเองนะคะปัจจุบันเนี่ยคุณลุงเรวัตสมรสแล้วนะคะแล้วก็มีลูกถึง3คนภรรยาเนี่ยก็เป็นผู้ที่พิการทางสายตาเช่นกันนะคะแต่ลูกทั้ง3คนก็เป็นเด็กปกตินะคะซึ่งจากการได้พูดคุยนะคะน้องๆก็มีความรู้สึกว่าภาคภูมิใจที่คุณพ่อเป็นแบบนี้นะคะไม่เคยมีความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจที่พ่อแม่ตาบอดหรือจะต้องไปเปิดหมวกเป่าแซกโซโฟนตามริมถนนจริงๆแล้วมันคือความภาคภูมิใจของคนในตระกูลนะคะแล้วก็น้องๆก็ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ทั้ง3คนเลยในระดับปริญญาตรีนะคะรู้สึกว่าจะมีลูกหลงมาคนหนึ่งตอนนี้7ขวบก็กำลังน่ารักสนุกสนานทีเดียวค่ะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าน้องๆทั้ง3คนนะคะจะได้สืบทอดบทเพลงอันไพเราะนี้จากคุณเรวัตตอนนี้เดี๋ยวเราให้คุณเรวัตได้โชว์สักเพลงนึงก่อนที่เราจะได้พูดคุยกันนะคะโอเคเชิญค่ะปรบมือดังๆเป็นกำลังใจนะคะไปนะคะเหมือนต้องมนต์สะกดทุกคนจะนิ่งกันหมดเลยเดี๋ยวไงเรานั่งคุยกันสักแป๊บนึงดีไหมคะยืนก็ได้ครับโอเคยืนก็ได้ค่ะเป็นยังไงมายังไงคะถึงได้มาเป่าแซกโซโฟนต้องใช้ไหมสวัสดีครับ
ผมคลำหาไม่เจอครับก็ขอกราบท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านที่ให้เกียรตินะครับผมเล่น3เพลงอัญเชิญเพลงสายฝนก่อนแล้วก็เพลงลมหนาวเพราะหน้านี้หน้าหนาวเป็นบทเพลงพระราชพลในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็เพลงทั่วๆไปครับค้างคาวรับประทานกล้วยกินกล้วยครับกินกล้วยครับผมขอบคุณครับเป็นคนที่สุภาพมากๆค่ะขอบคุณครับลุงค่ะเดี๋ยวเล่าที่มาที่ไปนิดนึงหลายๆคนก็สงสัยเนาะเป็นมายังไงคะถึงได้มาเริ่มหันมาชอบดนตรีแซกขอบคุณมากครับผมฝึกตั้งแต่ตอนเป็นนักเรียนพ่ออาจารย์บอกว่าถ้าเธอเป็นขลุ่ยนะเธอไม่จำเป็นต้องตามฉันก็ได้อาจารย์ถ้าเธอเล่นขลุ่ยเป็นเธอจะเล่นเครื่องดนตรีเป็นร้อยๆชนิดว่าฟลุตเชลโลถ้าเป็นเครื่องดนตรีไทยก็ประเภทปีมอนปีชวาแต่ปีถ้าเป็นปีในจะมี6รูเขาบอกแต่ว่าถ้าเป็นแซกเนี่ยจะมีชาร์ปมีแฟตแต่ขลุ่ยจะเล่นตรงๆไปเลยเพราะว่าผมไปฝึกบอกผมฝึกกีตาร์เนี่ยโหกว่าจะเป็นปีพอฝึกแซกนี่ไม่ถึง2อาทิตย์เล่นเป็นเพลงได้อาจารย์บอกเธอเรียนขลุ่ยละกันเขาบอกเรียนเรื่องเรียนตาบอดโรงเชื่อโรงเรียน2คนตาบอดภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ครับผมจริงๆแล้วเป็นคนเชียงใหม่อยู่ที่อำเภอเชียงใหม่อำเภอเชียงดาวอำเภอเชียงดาวค่ะอู้กำเมืองทักทายคนเชียงใหม่นะคะเจ้าก็ขอคารวะท่านพี่น้องเจ้าเหนือทุกท่านถ้ายังอยู่ที่นี่นะครับก็ด้วยความเคารพครับตอนนี้อากาศเชียงใหม่กำลังหนาวครับขอบคุณนักครับตรงนี้มีหมู่เฮาเจ้าเหนือบ้างเหรอคะยกมือหน่อยค่ะเป็นใครเป็นคนเหนือสวัสดีเจ้าโอ้ขอบคุณด้วยความเคารพครับค่ะก็รู้สึกทีนี้ก็หลายๆคนเป่ามานานหรือยังคะเริ่มมีแซกเป่ามาตั้งแต่เป็นนักเรียนก็โอ้ประมาณสัก20กว่าปีได้แล้วครับเป่าหยุดเป่าพอจบจากโรงเรียนจบเมื่อปี19ก็ไปเล่นกับเชียร์ลำวงร้องเพลงเชียร์ลำวงบ้างพี่ชายไปฝากคือผมเรียนถึงป.6แล้วก็มาฝึกวิชาชีพอีก3ปีที่โรงเรียนตำบลเชียงใหม่นะครับแล้วก็พอปี21เพื่อนจากสมัยนั้นเขารวมตัวอยู่ท่าพระจบจากเหนือเขาบอกมาอยู่กรุงเทพสิคุณแม่ก็ไม่อยากให้มาพี่ชายก็ไม่อยากให้มาขนาดเองออกประตูบ้านเองยังออกไม่คล่องเองไปอยู่กรุงเทพรับรองหลงผมก็บอกว่าไม่เป็นไรครับผมจะพยายามดิ้นรนก็มาอยู่กับเพื่อนๆชื่อวงตรีสุขสวรรค์วงตรีของก็เหมือนกันหน่วยของทหารตำรวจครับแต่เป็นวงตรีของสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนตาบอดภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่เล่นบ้างหยุดบ้างไปบ้างหยุดบ้างไงครับผมก็ได้เล่นแซกโซโฟนมาตั้งแต่ตอนนั้นทีนี้ไม่แอบถามอายุเนาะอยากรู้จังเลยว่าทำไมได้ครับ51ครับทำไมถึงได้สนใจเพลงพระราชนิพนธ์คะบทเพลงพระราชนิพนธ์นี้เป็นเพลงที่ฝังใจมาตั้งแต่เด็กๆสมัยเป็นนักเรียนร้องเพลงยิ้มสู้ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ชะตาชีวิตอาจารย์ก็ถามบอกคำว่าเพลงพระราชนิพนธ์หมายถึงยังไงผมก็บอกไม่ทราบครับแต่ทราบอย่างเดียวเป็นเพลงขององค์พระบาทพระเจ้าอยู่หัวพูดตามภาษาเด็กๆใช่ไหมครับเลยฝังใจแต่นั้นมาเป็นเพลงที่ชื่นชอบและประทับใจตั้งแต่เด็กตั้งแต่เป็นเด็กชายวะนะครับผมตอนตั้งแต่เป็นเด็กชายตอนนี้มีลูกเป็นเด็กชายแล้วก็ยังชื่นชอบเพลงนี้อยู่ยังชื่นชอบเดี๋ยวจะให้ฟังบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่อยู่ในความประทับใจก็คือเพลงยิ้มสู้เพลงยิ้มสู้นะคะที่พระองค์ท่านได้ทรงพระราชพลเพื่อคนพิการเพื่อให้คนพิการได้ยิ้มสู้ได้มีโอกาสต่อสู้อย่างนี้ครับผมและผมที่จะขอโทษท่านผู้ชมเป็นอย่างยิ่งตามถ้าเป็นภาษานักดนตรีครับว่าเล่นแซกโซโฟนนี่เล่นเดี่ยวๆนี่นะครับความไพเราะมันจะแตกต่างกันไม่เหมือนกับเล่นกับเปียโนหรือว่าแจมกับวงเพราะว่าก็เหมือนกับท่านระเป่าแซกนี่ก็เหมือนกับทานแกงจืดนะครับมันก็จืดชืดอยู่ดีทีนี้เป็นว่าผมก็ต้องขออภัยในจุดที่ไม่ค่อยไพเราะเท่าไหร่แต่จะพยายามเล่นให้จากจิตจากใจเท่าที่เวลาและโอกาสจะอำนวยครับผมได้ค่ะขอเสียงปรบมือดังๆก่อนที่เราจะฟังเพลงยิ้มสู้อีกครั้งได้มั้ยคะอันนี้คงเป็นเครื่องยืนยันแล้วว่าจริงๆแล้วแซกโซโฟนคงไม่ได้เป็นแกงจืดนะคะแต่เป็นแกงจืดที่ใส่รสดีเนาะกลมกล่อมแล้วก็อร่อยมากค่ะเดี๋ยวฟังเพลงยิ้มสู้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อค่ะขออนุญาตตั้งเล่นนะครับ